สวัสดีค่ะพบกับช่อง The Family วันนี้นะคะน้องแฮมก็พามาร้านที่วัยรุ่นในหาดใหญ่นะคะกำลังฮิตกันอยู่ตอนนี้นะคะนั่นก็คือร้านบัวลอยแปะอ้วนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันเลยนะคะบรรยากาศในร้านนะคะก็คนแน่นอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาเลือกเมนูดีกว่าค่ะเพื่อนๆชอบกินเมนูไหนกันคะนี่เมนูที่สั่งก็มาแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นทับทิมกรอบค่ะต่อไปก็เป็นบัวลอยภูเขาไฟนะคะนี่บัวลอยมะพร้าวอ่อนค่ะเมนูที่แนะนำก็คือโบเกี้ยน้ำลำไยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะรสชาติมันก็จะอร่อยไปอีกแบบนะคะเพราะว่าเอาโอวาตินมาใส่ในบัวลอยค่ะต่อไปนะคะเรามาชิมโบเกี้ยกันเลยค่ะมาดูกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงรสชาติก็อร่อยมากๆเลยค่ะอารมณ์นะคะเหมือนกินเส้นลอดช่องใส่น้ำลำไยค่ะแล้วก็เขาจะโรยถั่วลิสงไว้ด้านบนนะคะI'm gonna go to the next one.
หมดแล้วค่ะดูจากภาพเอานะคะว่าอร่อยไหมยิ้มมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆมาหาดใหญ่และอยากจะกินร้านนี้นะคะก็มาได้ที่ตรงสี่แยกไฟแดงเสียงตึงนะคะถ้าอยู่หน้าไฟแดงเสียงตึงก็มองตรงข้ามมานะคะก็จะเห็นร้านอยู่ในซอยค่ะเข้ามาไม่ลึกมากนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องตอนฟิล์มดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย